อำเภอแม่สอดจัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนพฤษภาคม2561ค่ะนายชัยพฤกษ์เชียนทันรักในอำเภอแม่สอดเป็นประธานในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้กับประชาชนในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนพฤษภาคม2561โดยจัดขึ้นที่คริสตจักรห้วยน้ำขุนหมู่ที่8ตำบลมหาวันโดยมีนายพัยทูลอินถาวร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากให้การต้อนรับและนำเจ้าหน้าที่หน่วยงานมาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ของทางอำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนในการนี้ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาัตน์เชียนทานรักนายกกิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิงกาชาติอำเภอแม่สอดเข้าร่วมโครงการ โดยการนำสิ่งของไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยน้ำขุนในชัยพฤกษ์เชียนทัรรักในอำเภอแม่สอดกล่าวว่าอำเภอแม่สอดได้ดำเนินโครงการตามแผนนโยบายของทางจังหวัดตากและหน่วยงานภาครัฐในการดูแลทุกสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุกโดยให้มีการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในระดับอำเภอออกให้บริการประชาชน เพิ่มช่องทางในการให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและส่งเสริมให้ภาคราชการรับรู้ถึงปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนได้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ยังได้ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำในฤด,ดูแล้งการขอสัญชาติและเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยส่วนทางคณะกิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดได้ทำการออกหน่วยเพื่อนำสิ่งของจากกาชาติเทพร,รัตน์จังหวัดตากสำนักง,งานบรรเทาทุกขประชานามั่พิทักษ์ไปมอบให้กับผู้ประสบเหตุอคีภัยที่บ้านแม่ตาวบ้านท่าสายลวดและสุดท้ายที่ตำบลแม่กะสา